างทองหลังจากที่ทางตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนไปพบศพสาวนิรนามคนหนึ่งนะฮะลอยขึ้นมาก็คืออืดแล้วแหละตอนนั้นเนี่ยนะฮะหลังจากที่มีคนงานเนี่ยเขาไปใช้รถแบ็คโฮในการที่จะไปขุดลอกวัชพืชแล้วก็พบศพลอยขึ้นอืดอยู่ในคลองชลประทานแห่งนี้นะครับจุดเกิดเหตุก็คือคลองชลประทาน3ซ้ายหมู่ที่2ตำบลบางระกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองตำรวจชุดสืบสวนสภ.โพทองพร้อมด้วยแพทย์และกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบศพผู้เสียชีวิตนะครับเป็นผู้หญิงอายุประมาณ 40-45 ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรสวมใส่ชุดกีฬาสีขาวยี่ห้อฟิลาดที่นิ้วกลางและนิ้วมือนิ้วนางมือซ้ายสวมแหวนทองนิ้วละ1วงที่นิ้วกลางมือขวาสวมแหวนเงิน1วงนะครับพร้อมอัญมณีที่เล็บเนี่ยมีการโรยกากเพชรสีเงินส่วนบริเวณศีรษะมีผมเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยที่ขมับซ้ายครับมีร่องรอยคล้ายถูกปืนยิงทะลุหลังใบหูขวาคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4-5 วันนะครับเนื่องจากสภาพศพที่ไปพบเน่าเปื่อยขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นจนจำสภาพไม่ได้ครับนี่แหละค่ะพอไปสอบถามคนที่พบศพเป็นรายแรกก็คือคนขับรถแบ็คโฮล่ะค่ะทราบชื่อคือนายประดิษฐ์ผลดีอายุ60ปีเขาบอกว่าขณะที่ตัวเองกำลังขับรถแบ็คโฮของกรมชลประทานระหว่างที่กำลังขุดลอกวัชพืชในคลองชลประทานเพื่อจะเปิดทางน้ำแล้วก็กำจัดวัชพืชก็ไปสังเกตเห็นค่ะบอกว่ามีอะไรที่ลอยอยู่ตอนแรกก็นึกว่าเป็นถุงขยะแต่ว่าพอขุดไปขุดมาถึงขั้นพังะเลยค่ะเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ถุงขยะอย่างแน่นอนแต่ว่ามีลักษณะคล้ายกับคนหรือว่าหุ่นอันนี้เขาบอกว่าตอนแรกก็ไม่ทราบนะว่าคืออะไรก็เลยเรียกชาวบ้านที่มาหาปลาแล้วก็หาแถวนั้นให้มาช่วยดูละค่ะว่าที่แท้จริงแล้วเป็นอะไรสุดท้ายพอมาช่วยกันดูก็พบว่าเป็นศพของผู้เสียชีวิตลอยน้ำมาขึ้นอืดนะคะจึงได้มีการไปแจ้งกับอบต.ให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มารีบตรวจสอบค่ะเบื้องต้นนะครับทางตำรวจก็คาดว่าหญิงสาวนิรนามรายนี้เนี่ยอาจจะถูกฆาตกรรมมาจากที่อื่นก่อนที่จะนำศพมาทิ้งไว้ในคลองเพื่อเป็นการอำพรางคดีเนื่องจากว่าในคลองมีวัชพืชขึ้นรกทึบเวลากลางคืนก็จะเป็นเส้นทางเปลี่ยวด้วยไม่ค่อยมีคนสัญจร นะครับหลังจากนี้ตำรวจก็จะไปตรวจสอบหาคนร้ายต่อไปนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง